ก็เป็นการได้ทำงานกับพี่บอยครั้งแรกนะคะในฐานะผู้กำกับกับนักแสดงนะคะก็รู้สึกแบบตอนแรกก็เกรงเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยช่วงแรกๆที่เข้าฉากก็มีแบบพูดบทผิดจำบทไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบมีกังวลแต่ว่าพี่บอยเขาก็จะคอยแบบคอยช่วยแล้วก็คอยทำให้มั่นใจเสมอค่ะว่าเออสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่อ่ะมันถูกต้องแล้วมันก็ตรงที่เขาอยากได้เงี้ยค่ะก็ถือเป็นการทำงานที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ที่พี่รู้สึกสนุกมากแล้วก็แบบโอเคเราอาจจะเคยได้ยินว่าพี่บอยดุอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะแต่พอทำงานด้วยจริงๆแล้วความดุของเขามันช่วยเราเยอะมากค่ะแสดงว่าสมคำดั้งรือก็ก็ตอนนั้นก็อาจจะโดนดุน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะค่อนข้างแบบเข้มงวดเหมือนกันเวลาที่ในแต่ละฉากถ้าเกิดว่ามันเหมือนมันยังไม่ได้ถึงสิ่งที่เขาอยากให้เราทำอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะไม่ปล่อยเขาก็จะต่อให้เป็นเราเนี่ยก็ต้องทำแล้วทำอีกอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีแบบฉากที่มันยากเราเล่นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเดินกลับมาเหมือนคุยกับเราให้เราแบบเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำเพราะจริงๆตอนแรกมันก็กังวลเหมือนกันนะคะว่ามันจะได้ไหมน่าจะดูเป็นพี่สาวหรือเปล่าแต่ว่าพอแบบพอเราอ่านเรื่องแล้วว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันมีลูกตอนที่มันไม่พร้อมตั้งแต่เด็กมากอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนึงอ่ะตัวของสกายซึ่งรับบทโดยบอสนะคะเขากลับมาทำตามความฝันของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแผลในใจเราอะแล้วเราไม่อยากให้เขาทำเพราะเราแบบไม่อยากจะต้องสูญเสียอีกอะไรเงี้ยมันพอเราอ่านเรื่องแล้วรู้สึกมันมีความแบบมันมีความดราม่ามันมีความเฮ้ยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มันมีลูกตอนที่แบบมันไม่พร้อมแล้วก็ชีวิตมันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายพาร์ทมันก็เลยอ่ะโอเคลองทำดูแล้วก็พอเป็นพี่บอยกำกับด้วยก็อยากทำแล้วก็ออกมารู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เล่นโปรเจกต์นี้ค่ะแสดงว่าตอนแรกพี่โดเองก็กังวลว่าแบบนึกภาพไม่ออกว่าการแบบเป็นแม่ว่าลูก20อ่ะคือลูกอายุครึ่งนึงของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันยากนิดนึงที่ว่าพอคนไทยเราจะมีสรรพนามใช่ป่ะคะว่าแม่พี่นะอะไรอย่างเงี้ยอาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่ใช่แค่อยู่กับไออ่ะเราก็แบบตายแล้วยังไงเนี่ยแต่พอมันได้ทำไปอะค่ะแล้วพอมันเจอจุดในบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะแล้วก็พี่บอยด้วยที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือบทนึงที่เอาจริงก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะแล้วเราก็พอได้ทำแล้วทำได้เราเฮ้ยดีใจแบบที่ตัดสินใจเล่นในวันนี้รวมความรสชาติแปลกใหม่สำหรับเราเลยใช่ไหมพี่โดสำหรับโดนัทนะก็รู้สึกว่าเออมันโอเคเราก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วใช่ป่ะคะมันบางทีมันก็จะต้องทำบทที่มันคล้ายๆเดิมบ้างอะไรเงี้ยเวลามันมีบทที่มันชาร์เลนจ์โดยเฉพาะเรื่องวัยบางทีมันก็จะมีความแบบทำดีไหมนะหรือไม่ทำอะไรเงี้ยแต่พอทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่แบบได้เล่นดีใจที่เราแบบเฮ้ยมันเราไม่ได้คือมันเหมือนความกังวลของเราอะในเรื่องบทบาทมันหมดไปตอนที่เฮ้ยเราเชื่อแล้วเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็พอได้กลับมาทำงานกับเด็กๆอะค่ะมันก็เหมือนเราได้กลับไปในช่วงเวลาที่เราแบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบเข้าวงการใหม่ๆแล้วห้ามมีแฟนเราไม่ได้อะไรแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็จะมาคุยกันเป็นเรื่องตลกหรือว่าเราก็จะแชร์ให้เด็กๆฟังเราโอ้โหแบบสมัยพวกพี่มันยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีพอได้ทำงานกับเด็กๆมันก็ทำให้เราแบบยังเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังไม่แก่ก็สนุกค่ะให้พี่น้องมาก็อยากจะฝากให้ชมกันนะคะ Across the Sky ค่ะเรื่องนี้รับรองว่าดูนะว่าน่าจะถูกใจหลายคนได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าสนุกอ่ะแล้วมันมีอะไรให้เราติดตามแล้วก็มันความบันเทิงของมันก็แบบน่าจะถูกใจแฟนๆละครชาวไทยค่ะค่ะค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่นีก็ตัดไปอีกที่โปรเจกต์หนึ่ง15ปีค่ะไม่ได้เล่นละครด้วยกันตั้งแต่พี่น้องสองเลือดค่ะก็พอดีมันก็มีจังหวะที่จะได้เจอกันหลายทีแล้วเราแบบเหมือนเวลาหรือบทอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็พอดีโดนัทว่าตอนนี้พี่บีมเองก็มีครอบครัวแล้วก็โดนัทเองก็อยากทำอะไรที่มันสั้นน่ะแล้วพอดีแบบพี่ช็อตส่งเรื่องนี้มาให้แล้วอ่านเราก็คุยกันแหละว่าพอเขาคุยว่าอยากเล่นอยากให้เล่นกับพี่บีมก็โอเคอยากเล่นโดก็โอเคถ้าพี่บีมเล่นโดก็โอเค
ก็เลยได้กลับมาทำด้วยกันยังไม่รู้เองตัดสินใจอยู่นานไหมครับไม่นานเลย ใช่มันหนึ่งคือเราทำงานกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ด้วยบทอะค่ะโดนัทว่าตอนที่โดนัทเล่นตอนที่อ่านรู้สึกมันมีเลเยอร์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่ของการเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่แล้ววันนึงเลือกที่จะเดินออกไปอ่ะส่วนใหญ่มันจะนำเสนอว่าผู้ชายใช่ไหมที่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เขาเล่าว่าผู้หญิงมีปัญหาแล้วผู้ชายก็ต้องดูแลแล้วก็เราก็ผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ทีเนี้ยผู้หญิงก็เหมือนวันนึงคิดได้อ่ะก็กลับมาพี่บีเพิ่งบอกว่าเขาชอบถ้าเขารู้สึกว่าทะเลาะ กันน่าจะดีกว่า น่าจะดีกว่าให้แบบเล่นรักกันอะไรเงี้ยอย่างค่ะอย่างค่ะก็เพิ่งอยู่ในช่วงกำลังเนี่ยเริ่มคุยอะไรเงี้ยค่ะวงสวงอะไรเงี้ยแต่บทมันจะไม่ได้มีแบบความหวานความเลิฟซีนความโอ้ยลุ้นอย่างเราแล้วคนหนึ่งลูก4ไงอันนี้ก็แต่งงานแล้วด้วยนะว่าคือยังไม่เห็นบทนะคะแต่คิดว่ามันก็คงนำเสนอเรื่องราวของชีวิตคู่จริงๆอ่ะแล้วก็นั่นแหละด้านที่เฮ้ยถ้าสำหรับเราเนี่ยด้านที่ผู้หญิงมันมีปัญหาเราการเป็นครอบครัวเราต้องรับมือยังไงค่ะพี่น้องเองกดดันไหมครับก็อย่างที่ว่าหลายคนกับตามองไม่กดดันเลยเมื่อวานนี้ก็ถามพี่บีมว่าแบบตอนออยท้องอ่ะหรือคลอดลูกอะไรเงี้ยเขาแบบมีภาวะฮอร์โมนยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ให้พี่บีมแชร์ให้ฟังว่าโอเคเขามีจังหวะที่เขาแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพี่บีมก็มีเล่าให้ฟังเราก็แบบแต่เขาก็ไม่ได้ไปดีเทลอะไรเงี้ยนะคะแต่ให้เราเห็นภาพเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีลูกโอเคตอนนั้นเธอเห็นพี่สาวแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามแบบเหมือนถามข้อมูลจากคนที่เคยมีท้องแล้วก็มีฮอร์โมนถึงเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้มันจะมีชื่อเรียกฮอร์โมนสำหรับคนวัยของภาวะของผู้หญิงที่หลังจากคลอดลูกอะค่ะเรียกว่าเรื่องที่คุยเปลี่ยนไปจะมาคุยกันเรื่องลูกเรื่องฮอร์โมนใช่มันก็เป็นไปตามวัยอ่ะเมื่อวานนี้เจอกันก็คุยเรื่องพี่บีมก็ถามว่าไปเรียนเป็นไงอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ถามเรื่องแหละลูกเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าว่าลูกไม่สบายแล้วต้องจัดการยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วเขาก็ถามเราจะมีลูกไหมมันวัยมันเปลี่ยนแล้วอ่ะถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็คงตอนนั้นยังเรียนไม่จบเนาะมันก็ใช่แต่พอตอนนี้มันก็ไม่ตรงนั้นว่ามันทุกอย่างมันเป็นไปตามวัยของมันนะคะแล้วค่ะจุดที่โดนแล้วครับเหมือนเดิมก็ยังรู้สึกว่าอยู่สองคนเรารู้สึกเหมือนกันค่ะกับคุณตามก็คือรู้สึกว่าอยู่กันสองคนแล้วมันแฮปปี้กว่าที่แบบจะมีคนนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโดนัทไม่อยู่เดือนนึงเงี้ยก็คิดถึงหมามากเราก็คิดแบบถ้าเรามีลูกแล้วเราต้องแบบห่างจากลูกแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็เหมือนโอเคหมาเรายังโอเคไม่อยู่แบบแป๊บนึงนะแล้วก็กลับมาได้แต่พอเป็นลูกมันเหมือนความรับผิดชอบนั้นมันตลอดไปอะค่ะก็ชอบเล่นกับเด็กนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ดีนะทำไมว่าอาจจะตกลงกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวที่บ้านจะถามที่บ้านก็มีถามบ้างค่ะว่าแบบอยากมีไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็สนุกกับงานแล้วก็ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างมันก็ดีเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังทำงานตามก็ยังแบบทำงานเยอะอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกถ้ามันก็คงต้องมีคนหนึ่งไม่ทำงานซึ่งก็น่าจะเป็นโดนัทใช่ป่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแสดงว่าเรายังไม่เห็นได้ใช่ไหมคะที่เราจะแบบไม่ทำงานแล้วก็เป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าเป็นแม่บ้านได้ไหมมันคงเป็นได้แต่ก็กลัวว่ามันจะเป็นภาพสามีเป็นแม่บ้านกลัวว่าแบบตรงนั้นว่ามันก็ปล่อยเป็นดีกว่าตามธรรมชาติมันมีมันก็เดี๋ยวก็มีเองพี่น้องครับเองมีน้ำท้องเล่นอะไรอย่างนี้ไหมก็ตอนนี้ก็ฝึกบ่อยมากค่ะในซีรีส์ที่เล่นอยู่ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็เลยแบบก็เลยลองทำแล้วนะมันโดนัทยังตอนเราอินมากๆมันก็คล้ายๆนะมากๆเราเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็ยังชอบเล่นกับลูกเพื่อนหรือลูกพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแสดงว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเล่นแต่เราอาจจะไม่
ไม่ชอบเลี้ยงว่าเลี้ยงได้ไม่ได้เรื่องนึงอาจจะกังวลล่ะค่ะว่าระยะยาวอ่ะว่าเออเขาจะยังไงแล้วความห่วงของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้เราก็รู้สึกเออมันมีสิ่งที่ต้องแบบดูแลหลายเรื่องก็เลยเดี๋ยวก่อนก็คือยังไม่ฟันธงใช่ได้อยู่40ยังมีได้ใช่ปะ ใช่เดี๋ยวนี้พอเห็นผู้หญิงแบบว่าท้องกันตอนที่แบบอายุเยอะขึ้นเราก็รู้สึกเออมันเป็นไปได้นะ